คยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหางความวุ่นวายยังบ่จบเมื่อเลดี้สามารถนำแม่หมอมาประกอบพิธีบุกคุณล้านเข้าสำเร็จพ่อข้าขอสำเตยที่เลดี้เนี่ยสามารถเชื่อเชิญแม่หมอมาเฮ็ดพิธีให้พ่อข้าถึงสำเร็จก็เห็นสิเก่งพอสำใดทั้งสามีบุคคลต้องมอบตำแหน่งนี่นะซ้ำนี่นะเพราะนอกจากแม่หมอแล้วต้องมีธิดาห้วงเข่านำไผจะได้เป็นธิดาห้วงเข่าเมื่อดุกเด็กเสนอตัวเองธิดาห้วงเข่าต้องเป็นคนอายุไม่เกิน16ปีและต้องเป็นคนในหมู่บ้านนาหินห้อยที่สำคัญบ่เคยผ่านมือทรายมาก่อนคุณสมบัติเหล่านั้นดุกเด็กเหมาะสมที่สุดงั้นบุญคุณล้านเข่าจะมีอย่างเกิดขึ้นเมื่อจอยและสาลี่ร่วมมือกันเฮ็ดบางอย่างที่คาดบ่ถึงสามารถติดตามชมซีรีส์ได้ในละครขอทักเจ้าตอนที่5ทางช่อง YouTube เคสลาวสลาวร่วมสนับสนุนละครลาวโดยนำดื่มที่เคสลาวขาวสะอาดดื่มแล้วมีความสุขที่จะอยู่คู่กันจะหากวันใดคอยข้าเจ้า